ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์เจ้ากล้องบันทึกหน้ารถนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีความคมชัดนะครับระดับ 1080p นะครับรวมถึงนะครับมีโหมด WDR นะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าช่วยมองในที่มืดนะครับได้ชัดขึ้นนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ากล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะมีอินฟราเรดนะครับพร้อมกับเวลาเราต่อกับเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะเห็นเส้นบอกระยะกะระยะนะครับนะฮะอุปกรณ์ต่างๆนะครับนะก็มีทางนี้นะครับก็มีกล้องมา1ตัวนะครับรวมถึงกล้องมองหลัง1ที่ชาร์จนะครับแล้วก็ขายึดกระจกนะฮะนะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฟังก์ชันเมนูต่างๆกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของเมนูการใช้งานนะครับก็กดปุ่มข้างๆนะครับค้างไว้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับนี้เรากดเมนูนะครับมาดูกันนะครับตัวเมนูเห็นไหมฮะความละเอียดนะครับสามารถปรับได้ถึง 1080p 720p แล้วก็ VGA นะครับแล้วก็ในส่วนของบันทึกนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ WDR นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับจะเปิดหรือจะปิดนะครับก็ได้นะครับชดเชยแสงนะครับตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับบันทึกเสียงนะครับไฟส่องสว่างนะครับนะเมนูค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับนะเซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วงนะครับนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเมนูต่างๆนะครับหน้าจอคมชัดนะครับนะฮะดูนะครับหน้าจอถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับนะฮะก็นะครับสนใจนะครับตัวกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับนะราคาดีราคาพิเศษนะครับนะฮะที่นี่ที่เดียวนะครับโอเคครับขอบคุณครับ